ถ้าเกิดทะเลาะกันก็ไม่น่ามาโพสต์นะเอาจริงใช่ไหมก็จะแซวแหละว่านะคะอ่ะเข้าวงการสายมูไปอีกคนสำหรับหนุ่มโอบโอบนิธินะคะหลังจากบินไปเที่ยวถ้ำนาคาที่จังหวัดนครพนมแต่จะไปมูทั้งทีเจ้าตัวนั้นก็ดันป่วยเป็นไวรัสลงกระเพาะซะงั้นค่ะเหตุเนี่ยเพราะว่าเขากินข้าวไม่ตรงเวลานะคะแต่ในเรื่องของการมูครั้งนี้ก็ไม่เสียเปล่าเพราะว่าหนุ่มโอบเองบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยถูกลอตเตอรี่ไปตั้ง2คนหลังจากที่ขึ้นไปไหว้ถ้ำนาคาส่วนทางด้านความรักกับสาวมะปรางช่วงนี้ยอมรับเลยว่าเจอกันน้อยลงเพราะว่างานแน่นทั้งคู่ส่วนประเด็นเรื่องแคปชั่น 2,125 วันแล้วนะยังอยากไปต่อไหมเจ้าตัวบอกว่าแซวจ้ะได้เจอกันน้อยหน่อยเพราะว่าแบบว่าเราตัวติดถ่ายงานอะไรอย่างนี้น้องก็นับวันที่ขอได้ถามเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแซวเล่น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 ไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นวันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยครับในทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยมีถามเขาไหมทำไมพี่บอกว่าเองอยากไปต่อกับเราไหมมาถึงพูดถึงเขากวนประสาทเฉยเขาเล่นเกมจิตวิทยาอ๋อไม่ได้เป็นไม่มีแล้วก็ไม่มีการเชื่อมเลยทั้งนั้นต้องบอกไม่กวนใส่เขาไปต่อผมก็กวนนะคือโอ้ก็ไปเม้นต่อนะว่าก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมนะใช่ไปมูมากับเพื่อนๆใช่ครับพฤติกรรมเป็นไงบ้างครับจริงๆแล้วอ่ะจริงๆพอหลังจากขึ้นถ้ำนั้นอ่ะก็คือลงมาปุ๊บป่วยเลยเข้าโรงพยาบาลเลยคือเหมือนเขาเป็นโรคกระเพาะทีเนี้ยหมายถึงว่าเราบินไปที่นครพนมใช่ไหมครับประมาณ6:30แล้วเรากินข้าวเย็นอีกทีนึงอ่ะก็คือทุ่มนึงเลยระหว่างกลางวันเราไม่ได้กินแล้วเราเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบว่าเรื่องกระเพาะอะไรใช่ก็เลยมีปัญหาพอกลับมาปุ๊บหมอก็บอกว่าแบบทำไมไข้ขึ้นก็ตรวจโควิดตรวจไข้หวัดใหญ่ตรวจไข้เลือดออกไม่มีเลยสุดท้ายแล้วเป็นเหมือนไวรัสลงกระเพาะแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนนอนได้คืนหนึ่งตอนเช้าปุ๊บก็ต้องตื่นไปถ่ายงานกับพีพีใช่ครับประมาณนั้นแล้วกลับมาปุ๊บก็แอดมิดต่ออีกทีนึงเป็นยังไงบ้างครับพอกลับไปโมกลับมาแล้วเห็นไหมตั้งแต่ป่วยแล้วเรื่องงานคือโอบอะครับหมายถึงว่าโอบก็เป็นคนที่เป็นคนกลางๆเนาะหมายถึงว่าคือพอเขาไปเราก็อยากจะลองไปทำบุญตามที่ทุกคนได้ลองไปทำกันดูสุดท้ายแล้วอะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้หวังว่ามันจะเกิดขึ้นขนาดนั้นคือเรารู้สึกว่าพอหวังเยอะมันจะกลายเป็นการคาดหวังคือตอนแรกครับก่อนขึ้นไปครับมีคนเราไปไหว้ศาลปู่อือรือใช่ไหมครับแล้วก็มีรุ่นน้องอ่ะซื้อลอตเตอรี่ตรงข้างหน้าศาลเลยเสร็จปุ๊บพอขึ้นถ้ำราคาปุ๊บลงมาปุ๊บถูกเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ